เรื่องเกลี้ยงแต่ภายนอกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาทรงปรารภกุหกะพรามผู้มีวัดดังค้างขาวคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพราม์ลวงเอาสิ่งของของชาวเมืองพรามนั้นขึ้นต้นกลุ่มต้นหนึ่ง ใกล้ประตูพระนครเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงอยู่กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงร้อยแก่เราจงให้กหาปณะ,ะทั้งหลายแก่เราจงให้หญิงบำเรอแก่เราถ้าท่านทั้งหลายจักไม่ให้เราตกจากต้นกลุ่มนี้ตายจักทาพระนครไม่ให้เป็นพระนคร ในการนั้นเป็นการเสด็จเข้าไปยังพระนครของพระตถาคตผู้อันหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นพรามนั้นแล้วแม้ในการเป็นที่เสด็จออกไปก็เห็นเขาห้อยอยู่อย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายชาวพระนครต่างก็คิดกันว่าพรามนี้ห้อยอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เช้าพึ่งตกลงมาตาย ทำพระนครไม่ให้เป็นพระนครพวกเขากลัวความล่มจมแห่งพระนครจึงกล่าวว่าพวกเราจะให้ของทุกอย่างที่เจ้าขอพราหมณ์นั้นได้ลงรับเอาสิ่งของทั้งปวงไปภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเที่ยวไปดุดแม่โคใกล้อุปาจะระแห่งวิหารจำได้จึงถามว่าพราหมณ์ ท่านได้สิ่งของตามปรารถนาแล้วหรือพราหม์ตอบว่าขอรับกระผมได้แล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตณภายในวิหารพระาศาสดาตรัสบูรพกรรมของพราหม์พระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พรามนั่นเป็นโจรหลอกลวงในการนี้เท่านั้นหาไม่ได้ถึงในการก่อนก็เป็นโจรหลอกลวงแล้วเหมือนกันก็บัดนี้พรามนั่นย่อมหลอกลวงพานชนได้แต่ในการนั้นไม่อาจเพื่อหลอกลวงบัณฑิตทั้งหลายได้ภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนแล้ว จึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอาศัยอยู่ในกาสิกคามตระกูลหนึ่งได้บำรุงเธอคือย่อมถวายของควรเคี้ยวและของควรบริโภคส่วนหนึ่งแก่เธอในกลางวันเหมือนให้แก่บุตรของตน เก็บส่วนอันเกิดขึ้นในตอนเย็นไว้ถวายในวันถัดไปต่อมาวันหนึ่งตระกูลนั้นได้เนื้อเฮี้ยมาในเวลาเย็นแกงไว้เรียบร้อยแล้วเก็บส่วนหนึ่งไว้ถวายแก่เธอในวันต่อมาดาบทพอกินเนื้อแล้วติดใจจึงถามว่านั่นเนื้ออะไร ได้ฟังว่าเนื้อเฮียดังนี้แล้วเที่ยวไปเพื่อพิกษารับเอาเนยใสนมส้มและเครื่องเผ็ดร้อนเป็นต้นไปยังบรรณศาลาแล้วเก็บไว้ณส่วนข้างหนึ่งก็พระยาเฮียอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งณนะที่ไม่ไกลแห่งบรรณศาลาพระยาเฮีย มาเพื่อไหว้พระดาบทตามการสมควรก็ในวันนั้นดาบทนั่นคิดว่าเราจะฆ่าเฮียนั้นดังนี้แล้วซ่อนท่อนไม้ไว้นั่งทำทีเหมือนหลับอยู่ณที่ใกล้จอมปลวกนั้นพระยาเฮียออกจากจอมปลวกแล้วมายังสำนักของเธอกำหนดอาการได้แล้ว จึงกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าวันนี้เราไม่ชอบใจอาการของอาจารย์ดาบทรู้ว่าเฮี้ยนั้นกำลังจะกลับไปจึงคว้างท่อนไม้ไปเพื่อประสงค์จะฆ่าเฮี้ยนั้นท่อนไม้พลาดไปพระยาเฮี้ยเข้าไปสู่จอมปลวกแล้วโผล่ศีรษะออกมาจากจอมปลวกนั้น แลดูทางที่มากล่าวกระดาบทว่าข้าพเจ้าสำคัญท่านผู้ไม่สำรวมว่าเป็นสมณะจึงเข้าไปหาท่านนั้นย่อมไม่เป็นสมณะโดยประการที่ท่านเอาไม้ประหารข้าพเจ้าท่านผู้มีปัญญาสามประโยชน์อะไรด้วยชดาทั้งหลายของท่านประโยชน์อะไรด้วยผ้าที่ทำด้วยหนังสัตว์ของท่าน ภายในของท่านรกรุงรังท่านย่อมเกลียงกล่าวแต่ภายนอกเพื่อจะล่อพระยาเฮียนั้นด้วยของมีอยู่ของตนดาบทจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเฮีย er, ท่านจงกลับมาจงบริโภคข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีทั้งหลายน้ำมันและเกลือของข้าพเจ้ามีอยู่ เดบเลของข้าพเจ้าก็มีเพียงพอพระยาเฮียฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าท่านกล่าวโดยประการใดๆความที่ข้าพเจ้าประสงค์เพื่อหนีไปอย่างเดียวย่อมมีโดยประการนั้นๆดังนี้แล้วกล่าวคาถานี้ว,ว่าข้าพเจ้านั้นยิ่งจักเข้าไปสู่จอมปลวกลึกตั้งหนึ่งร้อชั่วบุรุษน้ำมันและเกลือของท่าน จะเป็นประโยชน์อะไรดีปลีก็ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำความสำคัญในท่านว่าเป็นสมณะสิ้นการประมาณเท่านี้บัดนี้ท่านขว้างท่อนไม้ไปเพราะความเป็นผู้ประสงค์จะประหารข้าพเจ้า ท่านไม่เป็นสมณะแต่การที่ท่านคว้างท่อนไม้ไปแล้วทีเดียวประโยชน์อะไรด้วยชดาทั้งหลายของบุคคลผู้สามปัญญาเช่นท่านประโยชน์อะไรด้วยหนังเนื้อชื่ออชินะพร้อมทั้งกีบเพราะภายในของท่านรกรุงรังท่านย่อมเกลี้ยงเกล่าแต่ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นพระาศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่า พรามนี้ได้เป็นดาบทผู้หลอกลวงในการนั้นส่วนพระยาเหียได้เป็นเรานี่เองดังนี้แล้วทรงประมวลชาดกเมื่อจะทรงแสดงเหตุแห่งดาบทนั้นถูกเฮียตัวฉลาดข่มในการนั้นจึงตรัสพระคถานี้ว่าผู้มีปัญญาสามประโยชน์อะไร ด้วยชดาทั้งหลายของเธอประโยชน์อะไรด้วยผ้าที่ทำด้วยหนังเนื้อชื่ออชินะของเธอภายในของเธอรกรุงรังเธอย่อมเกลี้ยงเกล่าแต่ภายนอกในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แล เรื่องเกลี้ยงแต่ภายนอกจบ